โอ้โหพี่น้องดูฮะดูลูกว่านี่ฮะดำเต็มต้นเลยเนี่ยนี่เห็นไหมโอ้โห ก็อยู่สูงนะเดี๋ยวนายเล็กจะสอยดูที่ว่าจะได้กินหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยฮะดูฮะลูกใหญ่อ่ะสอยสักหน่อยในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนายเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆวันนี้นาเล็กออกกำลังกายแล้วมาเจอลูกว่าต้นนี้นะลูกดกมากแล้วก็ลูกใหญ่นะเดี๋ยวลองสอยมาชิมดูว่าจะรสชาติเป็นยังไงเนี่ยอยู่ที่นี่เราถือว่าลูกว่าเยอะนะเขาบอกว่านะก็คือเป็นศาสตร์ทางมาจากทางอินเดียทางบังคลาเทศอะไรเนี่ยเขาบอกว่าต้นว่านี่คือไม้เสียงทายถ้าปีไหนลูกว่าดกแสดงว่าปีนั้นฝนตกชุกแล้วก็มีน้ำเยอะนะก็รอลุ้นกันนะเพราะว่าปีนี้ที่โรงพยาบาลของเรานี่มีลูกว่าเยอะมากๆเลยดกมากๆนะก็ลุ้นกันว่าปีนี้ฝนจะตกชุกหรือเปล่านะมีน้ำเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะคอยลุ้นกันแต่วันนี้สอยลูกว่ามากินก่อนมาชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงได้ไม้สอยละก็เป็นไม้ไผ่ที่มันพอมีง่ามบ้างนะก็ลองดูว่าจะได้กินหรือเปล่าเอามาลุ้นกันเอาที่ต่ำที่สุดนี่แหละการของนาเล็กอย่างนี้ง่ายๆโอ้โหดูพี่น้องโอ้ลูกดกลูกดกลูกดกลูกใหญ่ด้วยไปไปเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวร่วงเราจะมีอาหารป่ากินกันแบบนี้ผลไม้ป่าเห็นไหมโอ้สุดสุดไหมเนี่ยเนี่ยให้ตากล้องเราเฮียป๋องให้เฮียป๋องเป็นตากล้องให้นะนี่โอ้โหดูแต่ละลูกใหญ่ๆเลยรสชาติเป็นไงบ้างรสชาตินะชิมนะเป็นไงออกไงรสชาติหวานเลยแหละนะหวานแล้วก็รสฝาดนี่น้อยมากไหนไม่เชื่อเลยไม่เปรี้ยวเลยผมก็ไม่ค่อยเชื่อใครไหนให้ตากล้องชิมดูหน่อยตากล้องมีหวานอมเปรี้ยวนิดๆทานแล้วอร่อยต้นนี้อร่อยมากยืนยันอีกคนหนึ่งครับแล้วสุกกำลังดีเห็นไหมถูกเลยลูกนี้ใช้ได้เลยต้นนี้โอเคที่นี่เรามีหลายต้นมีเป็น10นะครับมีหลายสิบต้นเลยเราเปลี่ยนให้สอยหน่อยผมมาเป็นตากล้องมั่งให้เฮียป๋องชิมดูลองมันฟินนี่นะมากินใต้ต้นว่าหวานนำผมเปรี้ยวนิดไม่ต้องบอกใครเลยครับอร่อยมากต้นนี้โอเคเฮียป๋องโต๊ะจีนยืนยันเลยฮะเนี่ยต้นนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่แวะมาทางนี้เนี่ยนี่ต้นนี้แหละอยู่นำไว้เลยต้นนี้อร่อยมากถือว่าไม่สูงโอเคสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมกินหมดนี่แหละเดินออกกำลังกายโอ้ได้มีของกินด้วยผลไม้ถือว่า
ปลอดสารแถมว่าต้านอนุมูลอิสระนะกินแล้วเป็นหนุ่มมีวิตามินซีป้องกันไข้หวัดด้วยแต่ป้องกันโควิดที่ป่าต้องมาพิสูจน์ดีโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ